สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็มาเจอกับมีใน channel ของมีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีก็จะมารีวิวนะคะ5เบสลิปสติกนะคะมันน่าจะใช้ได้กับทุกสีผิวเลยโทนสีผิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ที่200กว่าบาทเนาะบางอันเนี่ยอาจจะต้องเพรียวด้วยนะคะแต่รับรองเลยว่าสีสวยจริงๆเป็นลิปสติกที่เป็นลิปสติกจริงๆไม่ใช่ลิปจิ้มจุ่มลิปกลอสอะไรทั้งนั้นนะคะมีก็มาแนะนำทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะก็เป็นสีที่ทาให้สีปากเราอ่อนนะคะแล้วบางทีอาจจะเติมแบบเป็นติ้นกลางปากอะไรเงี้ยเอาไว้ทาก่อนที่เราจะแบบลงสีเข้มหรือว่าจะทาเดี่ยวๆก็จะได้แบบโทนแบบน่ารักสุภาพสุภาพเหมือนกันนะคะสำหรับคอนแทคเลนส์วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นไลน์นี้เลยเนาะก็คือจะเป็นจากโอเลนส์นะคะชื่อว่าสแกนไดหรือว่าสแกนดีไม่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นสีไลท์เกรย์นะคะก็เป็นประมาณนี้ก็ใช้โค้ดส่วนลดเมลัยเนาะก็ได้รับส่วนลดไปเลย 10% นะคะโค้ดนี้ใช้ได้ตลอดเลยแนะนำแล้วก็ใส่สบายตามากนะทุกคนดูดิให้ดูใกล้ๆเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลิปสติกทั้ง5ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตัวแรกที่เมย์จะมาแชร์นะคะนี่ไม่ใช่ลิปที่จะรีวิวนะก็คือจะมาแชร์เป็นตัวเป็นลิปมาสก์นะคะอันนี้จะเป็นของลิปชุ่มเนาะจะเป็นลักษณะนี้เมย์จะใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยเวลาลงลิปอะจะทำให้ลิปติดทนมากๆเลยนะคะก็ทำไปก่อนเลยประมาณนี้พอทาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องมามิ้มออกนะคะก็คือปกติเราเมย์จะทาไปตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าเนาะพอเราแต่งหน้าก็จะเสร็จเราก็จะทาลิปสติกใช่ไหมเราก็จะมิ้มออกนะคะเอาความมันออกไปก็คือทาทิ้งไว้ประมาณแบบ 10-20 นาทีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะโอเคเราก็มาเริ่มกันที่สีแรกนะคะสีนี้เนี่ยก็จะเป็นของลิปลอนนะคะอันนี้จะชื่อว่าสี Coco Clipping นะคะก็คือจะเป็นแบบเบอร์008เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบสีประมาณนี้นะคะนี่อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสีโทนน้ำตาลอมส้มนะคะทุกคนก็คือทาเดี่ยวๆก็น่ารักมากหรือว่าเพื่อนๆจะเติมเป็นติ้นหรือว่าสีเข้มด้านในเนี่ยก็แบบเยี่ยมเลยอันนี้ราคาไม่แพงนะถูกแบบถูกมากแล้วก็ใช้ดีนะเป็นแบบสีดังเลยนะคะเบอร์นี้แล้วก็ก่อนที่เมย์จะแบบเปลี่ยนสีหรือว่าก่อนที่เมย์จะทาลิปทุกครั้งนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นแบบคุชชั่นหรือว่ารองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้นะทากรบสีปากแบบขอบปากก่อนอันนี้มันจะใช้เป็นตัว CC Cooling Cushion นะคะของ The Face Shop เขาน่าจะเลิกผลิตไปแล้วอะแต่ว่ามีซื้อรีฟิลมาไว้เผื่อไงก็เลยมีใช้นะคะก็ทำแบบนี้โอเคสีต่อมานะคะก็เป็นของที่ราคาดีแล้วก็หาซื้อได้ในไทยเลยนะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะของมามองนะคะก็จะเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีนะอันนี้จะเป็นเบอร์23นะคะทุกคนก็คือนี่สีประมาณนี้เลยเขาจะเป็นหัวแบบเครยอนนะทุกคนนะสีน่ารักมากจะเป็นโทนแบบชมพูพีชนะคะคือแบบวิ้งสีน่ารักมากจริงๆทุกคนก็มาถึงสีที่3กันบ้างนะคะสำหรับสีที่3เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะดังเป็นแบบลิปจิ้มจุ่มอะไรของเขาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะมาแนะนำเป็นลิปสติกนะคะก็คือแบบมินิมอลมากคือเพื่อนเมย์เห็นแล้วต้องแบบเฮ้ยลิปของอะไรอ่ะนี่นะคะก็คือเป็นของโรแมนนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้เลยจะมีความชมพูขึ้นมานะแต่ว่าจะมีความแบบติดพีชขึ้นมานิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นสีเบอร์09นะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเนื้อแมตต์หน่อยนะทุกคนก็มีว่าทาง่ายแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแมตต์เนาะทุกคนเวลาที่เราทาเนี่ยก่อนที่จะทาจะต้องสครับปากนิดนึงก็จะเห็นว่ามีแบบมีขุยนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบลอกน่ากลัวนะคะแล้วก็เนื้อเบาสบายมากๆนะคะเนื้อลงเหมือนแบบเป็นแบบเนื้อแมตต์เลยแล้วก็เบาสบายปากนะคะแพ็คเกจก็คือแบบให้เลยทุกคนคือสวยมากๆเลยมานะ
คะก็จะเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีเนาะอันนี้จะเป็นของ Too Cool For School นะคะก็เป็นตัวนี้เลยเนาะทุกคนอันนี้จะชื่อว่า401 Mute นะคะก็จะเป็นสีแบบลักษณะแบบนี้สีนูดแบบน้ำตาลอมส้มแบบสีเบจอ่ะก็คือสีน่ารักมากสีจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่ว่าจะมีความครีมมี่แล้วก็พิกเมนต์จัดทึบกว่าหมายถึงว่าพิกเมนต์จะชัดกว่านะคะอันเมื่อกี้จะแมตต์มากเลยแต่มีก็ชอบทั้ง2ตัวเลยนะเอาจริงๆมาถึงสีที่5กันบ้างนะคะก็คือสีนี้จะเป็นสีที่เมย์พรีออเดอร์มานะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ของฟิลิปปินส์นะคะก็อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของSunny Face นะคะก็คือจะเป็น Sunny Face เลยตัวนี้เป็นตัวดังของเขาเลยนะทุกคนนี่อันนี้จะชื่อว่าสี Milk Tea นะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนูดๆเนาะก็คือมีเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนแบบใช้แล้วพรีออเดอร์มาราคาไม่แพงนะหลักร้อยอ่ะ 2-300 ประมาณนี้นะจะมีความน้ำตาลกว่าสีอื่นแต่จะเป็นน้ำตาลที่แบบโอ้ทาแล้วดีอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้ง5สีบอกเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็เมย์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก IG ของเมย์ไว้ด้วยเนาะก็วันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย